ิตถูกยอดขายสตาร์บัคไม่ถึงเป้าจากการระบาดอีกรอบในจีนผลประกอบการไตรมาสล่าสุดของแฟรนไชส์สตาร์บัคต่ำกว่าเป้าเพราะยอดขายในจีนลดลงจากโควิด-19 ซึ่งจีนถือเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของสตาร์บัคส่วนทางยอดขายในสหรัฐพุ่งสูง 22%โดยในปี 2565 บริษัทวางเป้าหมายเปิดร้านใหม่จำนวน 2,000 สาขาทั่วโลกจากเดิม 1,173 สาขาในปี 2564 แฟรนไชส์ร้านกาแฟดัง Starbucks แสดงผลการเปรียบเทียบยอดขายไตรมาส 4 ของบริษัทในจีนซึ่งลดลง 7% พลาดจากเป้าหมายที่คาดการเติบโตไว้ล่วงหน้าแต่ยังโชคดีที่ได้ผลประกอบการของร้านสาขาในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงถึง 22% มาชดเชยขณะที่หุ้นของบริษัทตกลงกว่า 4% ในการซื้อขายนอกเวลาทำการของตลาดอย่างไรก็ตามแม้ว่าแฟรนไชส์ร้านกาแฟยักษ์ใหญ่สตาร์บัคจะมียอดขายลดลงในจีนแต่บริษัทยังยืนยันว่าจะเปิดร้านใหม่อีก 2,000 สาขาทั่วโลกในปีงบประมาณ 2,565 จากเดิมที่เปิดร้านไปแล้ว 1,173 สาขาในปี 2,564 โดยสัดส่วนราว 75% ของร้านกาแฟเหล่านี้เป็นสาขานอกสหรัฐอเมริกาและยังมีข่าวดีว่ายอดขายทั่วโลกของสตาร์บัคยังเพิ่มขึ้น 17% ในไตรมาส 3ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 250,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ